สวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับวันนี้ถือได้ว่าเป็นตอนที่8กันแล้วนะฮะกับเรื่องราวของความรู้ฮวงจุ้ยขั้นพื้นฐานผมพอจะสรุปได้ว่าเราคงยังไม่ได้เข้าไปในบ้านกันง่ายๆแน่ๆนะฮะเพราะว่าเท่าที่คุยกับอาจารย์ไปเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยพูดถึงเรื่องประตูพูดถึงเรื่องของไฟพูดถึงเรื่องของหน้าต่างความหมายยังไม่ได้เจาะลึกกันไปมากแต่ว่าก็พากันไป 3-4 ตอนแล้วครับยังไม่รวมถึงที่อาจารย์บอกเอาไว้ก่อนเข้ารายการเรื่องของพรมที่มักจะมีทุกบ้านครับเรื่องของต้นไม้ที่ชอบวางไว้หน้าบ้านครับปลูกหน้าบ้านเรื่องของลูกบิดหรือแม้แต่องค์ประกอบอื่นๆที่อยู่ภายนอกงั้นผมไม่กำหนดแล้วกันนะว่าเราจะเข้าไปเมื่อไหร่อะไรเราคุยกันไปเรื่อยๆเรานึกถึงตรงไหนอะไรกันได้อาจารย์ก็ให้ความรู้กับคุณผู้ชมไปเรื่อยๆแล้วกันครับนะครับสกิดขึ้นมานิดนึงว่าจริงๆแล้วหน้าต่างเนี่ยแทนอวัยวะคนด้วยหรือเปล่าหมายถึงเป็นตัวแทนหน้าต่างเป็นตัวแทนของดวงตาครับ อย่างเช่นหน้าต่างที่แตกร้าวหน้าต่างที่ใช้การไม่ได้ฝืดนะหรือแม้กระทั่งแบบหลุดอยู่ในสภาพที่ไม่ดีเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อดวงตาของคนในบ้านหน้าต่างที่ขุ่นมัวกระจกไม่ได้เช็ดมันก็จะทำให้วิชั่นมุมมองสายตาเสียหายครับ